Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahi innalil nazim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. หนึ่งอันใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมาคุยกับพี่น้องที่นี่นานแล้วไม่ได้เจอกันเนาะโอ้ยคิวไม่มีว่างเลยนะครับแล้วก็นี่จองกันเป็นข้ามปีนะเนี่ยนะครับวันนี้มุสลิมะเยอะสงสัยหัวข้อนี่เชิญชวนมากๆนะครับมุสลิมะหลังม่านผู้หญิงหลังม่านเดี๋ยวค่อยว่ากันถามก่อนมาทำไมอะครับมาฟังบรรยายโหคำปั้นทุบดินมากอะมาทำไมเนี่ยจะมาฟังผู้หญิงหลังม่านนบีบอกว่ามามินคอรียินนะครับมามินคอรียินคอรยามินไบตีฮีใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านของตัวเองฟีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้วาดอัตลาฮุนมาลาอีกาตุอัจญานิฮัตฮามาลาอีกาเนี่ยจะวางปีกอยู่บนตัวเขารีดอในสภาพที่พึงพอใจบีมาตัสนาอูในสิ่งที่เขาได้เนียดที่จะมาฟังบรรยายฉะนั้นคนที่ขับรถเดินขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์มาฟังบรรยายเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าฟังทางเฟซบุ๊กเพราะนบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะวางอัจญานิฮัตฮานี่หมายถึงวางปีกบนตัวเราทุกคนจนกระทั่งเรากลับนี่ยังไม่พูดว่าเจ้าของบ้านที่จัดนะโอ้โหถ้าเจ้าของบ้านที่จัดนี่บรารักัตไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่นี่ปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยมากับพี่น้องใครขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ไม่ต้องกลัวนะมาลาอิกะห์นี่อยู่บนหลังนะครับ โอ้นะฉะนั้นคุณค่าของการศึกษาอยู่ตรงนี้วันนี้เรามีคุณค่าการศึกษาเราเป็นคนหนึ่งที่อัลเลาะห์เลือกให้มานั่งตรงนี้มุสลิมะผมมุสลิมะมุสลิมีนมุสลิมผมไม่เอาซอยอื่นเอาซอย66ถ้ามากันหมดซอยพอไหมครับที่นี่ไม่พอแต่ว่า3579อะไรเขาดึงไปหมดพี่น้องชัยฏอนเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงตัวไหนเพียอีกตัวหนึ่งมาผัดนะครับมาเปลี่ยนเวรแต่ตัวครูเนี่ยโอ้โหน้อยนะน้อยนะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับผู้หญิงหลังม่านเป็นที่นี่ต้องการให้พูดเรื่องนี้ผมจะใช้เวลากับพี่น้อง1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะตอบคำถามนะครับคำถามนี่พี่น้องถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ถามอีกทีนึงเดี๋ยวจะตอบในการพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ฟังด้วยผมขออนุญาตใช้หนังสือตัวเองเพราะว่าผมพูดก็ไม่รู้จะไปใช้หนังสือใครนะฮะเนี่ยผู้หญิงหลังม่านนี่ผมพิมพ์มาตั้งปี2557 57กี่ปีแล้วไม่ทราบได้นี่63นะนะเท่าไหร่นะ6ปีขึ้นปีที่6ผู้หญิงหลังม่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ชื่อนี้มาจากซอฮาบียะคือซอฮาบะผู้หญิงซอฮาบะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรสหายกับท่านนบีผู้ชายถ้าอย่าสักกันแล้วครับถ้าซอฮาบียะนี่ก็คือมิตรสหายของท่านนบีที่เป็นสตรีซอฮาบะคือคนที่เจอนบีพบกับนบีในขณะที่ตัวเองเป็นมุสลิมแล้วก็ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกซอฮาบะคนที่เจอนบีไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์รอซูลเจอนบีอยู่กับนบีไม่เรียกซอฮาบะเช่นอบูละฮับอบูยะฮันเป็นซอฮาบะไหมไม่เป็นทั้งที่อยู่กับนบีเจอนบีแต่ไม่ได้อีมานและตายในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เรียกซอฮาบะฉะนั้นซอฮาบียะเนี่ยมักจะส่งของบ้านอาหรับหรือบ้านอินเดียเขาจะคล้ายกันนะครับ
เวลาเราไปบ้านอาหรับหรืออินเดียพอไปปุ๊บเขาจะพาไปที่ห้องรับแขกพอบ้านเขาจะออกมาต้อนรับนั่งที่ห้องโต๊ะรับแขกภรรยาหรือลูกสาวอยู่ข้างในเขาจะไม่ออกมาต้อนรับเวลาเขาจะส่งเสิร์ฟชาเสิร์ฟกาแฟเขาก็จะยื่นให้เห็นแค่มือนะครับนบีเคยบอกว่ามุสลิมเนี่ยให้ทาอะไรครับทาเห็นหน้าเห็นหน้านี่ไม่ได้ห้ามน้ำแต่น้ำยาทาเล็บนี่ห้ามน้ำนะครับมุสลิมเนี่ยที่ทาน้ำยาทาเล็บเนี่ยนะแล้วไปอาบน้ำละหมาดเกิดเสียน้ำละหมาดทำยังไงต้องลบออกแล้วค่อยไปอาบน้ำละหมาดเพราะมันห้ามน้ำลิปสติกเนี่ยห้ามน้ำอะไรที่ทาตามัสคาร่าหรือมัสซาร่ามัสอะไรสักอย่างนะไอเนี่ยมัสคาร่าอะไรเนี่ยห้ามน้ำไหมห้ามครับฉะนั้นสิ่งที่ห้ามน้ำเนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดน้ำไม่ถึงผิวหนังนั่นน่ะละหมาดไม่อาบน้ำละหมาดไม่ซ้อถึงแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซ้อก็ตามก็ไม่ซ้อนะครับไม่ซ้อทีนี้ก็เลยได้มุกนี้จากซอฮาบะที่ซอฮาบียะที่ยื่นมือมาแล้วโดยตัวเองนั้นมือได้แยกแยะไม่ออกนบีก็บอกว่าให้ทาเห็นหน้าเพื่อจะแยกแยะออกอยู่หลังม่านตลอดหลังม่านผู้หญิงหลังม่านอีกนัยยะหนึ่งก็คือผู้หญิงที่คอยพดุงคอยส่งเสริมคอยเกื้อกูลสามีรู้ไหมทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงรักท่านหญิงคอดิยะมากกว่าภรรยาคนอื่นพี่น้องทราบไหมครับเพราะว่าคอดิยะช่วยเหลือนบีโดยตลอดนบีบอกว่าคอดิยะให้ลูกกับฉันสองคอดิยะเนี่ยเป็นเศรษฐีนีนบีเนี่ยจนกว่านบีติดขัดเรื่องสตางค์คอดิยะซัพพอร์ตให้ตอนที่นบีได้รับวาฮีตัวสั่นคอดิยะมาปลอบใจโดยการเอาผ้าห่มมาคุมท่านหญิงคอดิยะเป็นแบ็คให้ตลอดเป็นคนที่คอยสนับสนุนนบีโดยตลอดครั้งหนึ่งนบีเนี่ยนะครับวาฮีเนี่ยถูกตัดขาดยาวนานมากท่านหญิงคอดิยะเป็นคนปลอบท่านนบีเองว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักท่านเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้วาฮีมานบีกวนกวายใจมากใครปลอบกับนบีคอดิยะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนที่อยู่เบื้องหลังโดยตลอดก็คือภรรยาหรือสตรีนี่เองเด็กผู้หญิงหลังมากฮุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกนางเป็นอาภรณ์สำหรับสู่เจ้านบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกนะครับว่าภรรยาเป็นอาภรณ์สำหรับสามีวะสูและสู่เจ้าก็เป็นอาภรณ์วะอันตุมลิบาสุลละฮุนนะและสามีก็เป็นอาภรณ์ให้ของภรรยาพี่น้องใจร่มๆนะมีชายหญิงคู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่เห็นเอาร้องกันได้ใครครับสามีภรรยาท่านนบีเคยบอกว่าถ้าท่านหญิงไอชาถ้าฉันเสียถ้าท่านหญิงไอชาเสียชีวิตก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธออาบน้ำมายิดเพราะสามีภรรยาเนี่ยเห็นเอาร้องกันได้ลูกชายเห็นเอาร้องมะได้ไหมศีรษะเนี่ยเปิดได้นะครับหน้าอกก็เห็นไม่ได้ระหว่างสะดือถือหัวเขานี่ห้ามเลยฉะนั้นลูกสาวก็เห็นเอาร้อปะของเราไม่ได้ระหว่างสะดือถึงหัวเขานี่ห้ามเลยแต่สามีภรรยานี่เห็นเอาร้อซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นสามีภรรยาเนี่ยคือที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นเสมือนหนึ่งอาภรณ์ซึ่งกันและกันคือคนคนเดียวกันคือคนคนเดียวกันฉะนั้นสามีภรรยานี่จะต้องอะไรครับจะต้องอะไรจะต้องแสดงความรักความอบอุ่นประหนึ่งผ้าห่มผืนเดียวกันนะประเด็นต่อมาด้วยความที่สามีภรรยาที่อัลลอฮ์ยกย่องว่าเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันและยกย่องภรรยาเป็นผู้หญิงหลังม่านนบีก็เลยกล่าวในฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าเหล่ากุนตัวอามิรอนอาฮัดันไอยัสยูดาเลอาฮัดินมาดแม้นว่าหากว่าฉันเนี่ยใช้ให้คนหนึ่งคนใดไอยัสยูดาหรืออาฮาดินให้สยูดกับอีกคนหนึ่งหากฉันเนี่ยกำหนดฮุกกลมบทบัญญัติใช้ให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับ
ยัสยุดะสุยุดกับอีกคนหนึ่งละอามัรตุนมารอาตะแน่นอนอย่างยิ่งยวดฉันจะใช้ให้สตรีไอยัสยุดะลิซาวยิฮะให้สตรีสุยุดกับสามีตกลงสุยุดได้ไหมครับไม่ได้นบีใช้คำว่าเราหากว่านี่คือคุณสมบัติของผู้หญิงหลังม่านมุสลิมารู้ไหมกับสามีเนี่ยเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนี่สามีเราเอาอกเอาใจเขาเต็มที่เลยถ้าการสุญูดเราเนี่ยสุญูดไม่ได้แต่นบีเปรียบเทียบของสูงที่สุดคือเราสุญูดกับมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้ฮารอมห้ามแต่เราสุญูดกับอัลลอฮ์ได้เพียงองค์เดียวแต่นบีบอกว่ามาดแม้นว่าถ้าฉันเนี่ยสามารถที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งสุญูดกับมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ฉันจะให้ภรรยาสุญูดต่อสามีนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับประการต่อมาตำแหน่งของภรรยาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยิ่งนะพี่น้องหะดีษยกย่องเมื่อสักครู่นี้และก็ยังมีอีกหะดีษมีตัวบทอีกตัวบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอุดะคุลุนยันนาตาสู่เจ้าทั้งหลายจงเข้าสวรรค์อันตุมวะอัซวายุกุมพร้อมสู่เจ้าแล้วก็คู่ครองของสู่เจ้าตัวบารูนนะครับเดี๋ยวบางเวลาผมขอใส่แว่นด้วยเนาะนะแล้วเอาแว่นตามาอีกนะแว่นตัวเองก็ไม่ได้เอามาด้วยนะวะอัซวายุกุมตัวบารูนซึ่งสู่เจ้าจงเข้าสวรรค์พร้อมกับคู่ครองของสู่เจ้าอย่างมีเกียรติในสภาพที่เบิกบานพี่น้องรู้ไหมว่าสามีภรรยาวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคู่เฉพาะบนโลกดุนยานะครับในวันกิยามะห์อยู่ด้วยกันอีกผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่งงานกับผู้ชายแล้วผู้ชายเสียชีวิตแต่งงานใหม่แล้วเสียชีวิตแล้วแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแต่งงานกับอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตนี่สมมุตินะถามพี่น้องว่ามุสลิมะห์คนนี้จะอยู่กับภรรยาคนที่หนึ่งขอโทษมุสลิมะห์ท่านนี้จะอยู่กับสามีคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามครับฮะสามมีทัศนะอื่นไหมมีไหมนบีบอกว่าเราจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางนี่หะดีษซอฮีฮ์ซอฮาบะห์พอได้ยินนบีพูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็วิ่งมาที่บ้านบอกกับภรรยาว่าถ้าฉันตายแล้วก็เธอห้ามแต่งงานกับใครโดยเด็ดขาดภรรยาถามทำไมนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในสวรรค์ในสวรรค์ฉะนั้นอันนี้วันนี้สามีภรรยาไม่มาสามีกลับไปบอกที่บ้านบอกว่าไงแล้วแต่นะครับครั้งหนึ่งอาจารย์มุตฟาแกละหมาดซุบฮ์เสร็จแกก็มายืนหน้าสุราแกเล่าในตอนบรรยายก็มีมุสลิมคนหนึ่งถามฉันมุตฟาผมกับภรรยาจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์ฉันมุตฟาได้อยู่สิถ้าอีมานทั้งคู่ได้อยู่ชายคนนี้บอกไม่อยู่ด้วยกันได้ไหมครับ แสดงว่าหนักนะคู่นี้หนักอยู่บนโลกดุนยานี้เครียดพออยู่ อยู่ด้วยกันอีกถ้าอีมานทั้งคู่แต่ถ้าหย่ากันต่างคนต่างไปหมดอิดะห์นี่จบเลยวัสลามแต่ถ้าสามีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราไม่แต่งงานเลยอยู่แบบนี้อยู่รักสามีของเราดีเหลือเกินไม่มีใครบนโลกดุนยานี้ดีกว่าสามีของเราอีกแล้วแบบนี้นะแล้วเราก็ครองตนจนกระทั่งเสียชีวิตวันกิยามะห์ไปอยู่กับสามีคนกับเขาโอเคนะตามนั้นนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าให้เรามีความรู้สึกดีใจว่าสามีภรรยาอยู่บนโลกดุนยานี้ช่วยกันทำมาหากินนู่นนั่นนี่นั่นวันกิยามะห์จะอยู่ด้วยกันประเด็นต่อมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงหลังม่านจะต้องเป็นผู้หญิงที่รักงวนสงวนตัวโดยเฉพาะเวลามุสลิมะห์ออกนอกบ้านเมื่อ2วันมีคนถามอาจารย์อีฉันเนี่ยไปที่ทำงานนะแล้วก็พอดีตะละกงไม่มีไปยืมสลงของผู้ชายมาลำใส่สวมละหมาดได้ไหมผมไม่ตอบอันนี้นะผมตอบอันแรกบอกว่า
ชุดที่ออกจากบ้านคือชุดละหมาดตะกี้มุสลิมละหมาดเห็นนะก็ชุดเดียวกับที่นั่งฟังบรรยายชุดเดียวกับที่มานั่นแหละครับชุดละหมาดออกจากบ้านอย่างไรปกปิดเอาเราอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนละหมาดก็ปกปิดอย่างนั้นมากสุดขอโทษอนุญาตให้เปิดได้มากสุด2สถานที่ใบหน้ากับมือถึงข้อมือทั้ง2แค่นั้นละหมาดได้เลยนอกนั้นปกปิดหมดนี่เอาเราของผู้หญิงแต่นบีเตือนบรรดามุสลิมะที่เป็นผู้หญิงหลังม่านบอกว่าอัลมารอะตุเอาเราะตุนหะดีษเนี่ยพวกเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะอัลมุสลิอัลมารอะตุเอาเราะตุนมุสลิมะเนี่ยคือสิ่งพึงสงวนไฟซาคอรายัตเมื่อนางออกนอกบ้านอิสตัชรอฟะฮัชชัยฏอนชัยฏอนจะทำให้นางแลดูสวยงามแลดูงดงามผมไปบรรยายภาคใต้ที่หนึ่งไม่ต้องบอกจังหวัดขณะบรรยายอยู่ก็เห็นไกลๆเนี่ยชีวิตผมเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับเห็นมุสลิมะอยู่ปรากฏว่าบนฮิญาบมีไฟกระพริบเออนี่ถ้าเขียนว่าว่างเนี่ยบอกได้เลยนะนึกว่าแท็กซี่มิเตอร์นะครับไม่ทำไมต้องมีไฟกระพริบอ่ะคือเรียกเดี๋ยวก่อนฮิญาบเนี่ยคือเอาเราะถูกไหมคือสิ่งปกปิดเราไม่ต้องการให้เพศตรงข้ามมองเราแต่อันนี้มีจุดสนใจมีไฟกระพริบเพื่อให้เขามองได้ไหมฉะนั้นผู้หญิงหลังม่านทั้งหลายด้วยความเคารพนี่รักกันไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ยเวลาออกนอกบ้านแต่งตัวปกติให้ครบเขาเรียกอะไรตามที่หลักการอิสลามบอกแล้วออกไปไม่ต้องไปใส่ชุดเสื้อผ้าที่ไปดึงดูดเพศตรงข้ามโดยเด็ดขาดเพราะชัยฏอนจะทำให้เราสวยงามเตือนมุสลิมทั้งหลายล่าสุดพี่น้องแชร์มาผมก็ไล่ดูไล่ปกตินะครับดูปั๊บก็ไปเจอไอ้ข้อความหนึ่งเขาแชร์มาก็เป็นมุสลิมะคุมฮิญาบกำลังเป็นดีเจเปิดเพลงอยู่ผมก็นึกว่าเป็นนักอ่านข่าวก็กดไอ้คำว่า X นะครับกดเพื่อจะเปิดเสียงเขาก็เปิดเพลงที่มีดนตรีและตัวเองก็เป็นดีเจในการเปิดเพลงผิดข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องดนตรีนบีบอกว่าสยากูนูจะเกือบแล้วใกล้แล้วจะมีในช่วงเวลาหนึ่งอักว่าเมืองมินอุมมะตีประชาชาติของฉันนี่มีอิหม่ามบุคอรีบันทึกหะดีษบทนี้นะครับยัสตะฮิลูนาอัลฮิรอวันวันอัลฮารีรอวันคอมรอมีเรื่องของซินาเรื่องของผู้ชายสวมใส่ผ้าไหมแล้วก็เรื่องของคอมรุนสิ่งมึนเมาวันมาอาซิฟและก็เรื่องเครื่องดนตรีประชาชาติของฉันในยุคหลังๆจะทำให้ซินาเป็นที่ฮาลาลผู้ชายใส่ผ้าไหมฮาลาลเครื่องสิ่งมึนเมาฮาลาลมุสลิมบางคนบอกกัญชาดูดได้นี่มาแล้วนี่มาฮาลาลและมาอาซิฟเครื่องดนตรีฮาลาลอิหม่ามบุคอรีบันทึกนบีบอกเครื่องดนตรีไม่ฮาลาลครับฉะนั้นมุสลิมะเปิดเพลงที่มีดนตรีถือว่าเปิดสิ่งฮารอมตัวเองก็เอาหน้าเนี่ยออกเฟซบุ๊กอิสตัชรอฟะฮัชชัยฏอนชัยฏอนจะทำให้นางแลดูสวยงามเราเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องอยู่กันกี่ปีโลกดุนยาเนี่ยทำไมเรายังฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าสมมุติว่าเรากินเหล้าในบ้านผิดไหมครับผิดนะเรากินเหล้าเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์สดผิดไหมผิดกี่เด้งโอ้โหใครมาดูเราเนี่ยสมมุติมาดูเรา1,000 คน 1,000 ความผิดมาหาเราหมดเลยเพราะเราทำความผิดสาธารณชน
เลิกอาชีพนี้แล้วก็เตาบ้าตัวแล้วก็อย่าทำอันนี้รักกันเนี่ยอิสตาชรอฟะฮะชัยตอนผู้หญิงเนี่ยจะมีจุดเดียวนะครับโอ้ยกะนี่เดี๋ยวนี้ทำไมสวยจังโอ้เราม้วนเลยใช่ไหมยืนม้วนอยู่ตรงนั้นแหละความสวยให้กับใครเออให้สามีเขาเชยชมงั้นเวลาออกจากบ้านออกจากบ้านอย่าทำให้ชัยตอนนั้นทำไมครับแลดูเรางดงามแลดูสวยงามมุสลิมหลายคนที่ยังไม่คุมหิญาบจะได้กลับเข้ามาสู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในการคุมหิญาบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครนะรักพวกเรานะครับรักพวกเราในการที่ดีไซน์ชุดที่ปกปิดความสวยงามคนที่จะแลความสวยงามเราได้มีเพียงคนเดียวบนโลกดุนยานี้คือสามีของเราปะเรายังเห็นเอาร้อเราไม่ได้นี่คือเกียรติที่ใหญ่ที่สุดไม่งั้นไม่มีคำว่าผู้หญิงหลังม่านในหลักการของอิสลามอัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้บอกว่าซายินัลลินนาซิฮุบบุชชะวาติมินันนิซาได้ถูกทำให้สวยงามแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์อันงดงามหรืออันเสน่ห์อันได้แก่สตรีฉะนั้นนบีบอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามและสิ่งสวยงามที่ดีที่สุดคือนิซาผู้หญิงผู้หญิงคือสิ่งที่สวยงามที่สุดนะครับวันนี้ถ้าขาดผู้หญิงบนโลกดุนยาผู้หญิงโลกดุนยานี้จะไม่มีความงดงามเลยบางคนบอกไม่เป็นไรเขาชอบผู้ชายอันนี้ก็ไปเป็นข้างอิบลิสนะครับนั้นความสวยงามคืออยู่ที่ผู้หญิงนบีถึงบอกว่าผู้หญิงนี่คือสิ่งที่มีความงดงามที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ทำไมครับต้องอยู่หลังมากความสวยงามต้องอยู่ข้างหลังความงดงามต้องให้กับสามีอย่างเดียวพี่น้องรู้ไหมอาหรับเนี่ยสตรีอาหรับเนี่ยเห็นเขาปิดคลุมดำนะเขาปิดหน้านี่ดำแต่เวลาเขาอยู่บ้านอยู่กับสามีน้ำหอมที่หอมที่สุดเนี่ยเขาพรมนะครับเสื้ออะไรที่เซ็กซี่ที่สุดเขาซื้อใส่ให้สามีดูฉะนั้นเสื้ออะไรนะที่เขาชอบใส่ที่โต๊ะชอบใส่กันอะคอกระเช้าแล้วแบบมีซิปด้วยนะข้างหน้านี่ทิ้งได้ไหมครับนะซื้อชุดนักศึกษาใส่โกยหน่อยโกยหน่อยไม่เป็นไรนักศึกษาใส่เห็นบางชอบเซรามูนไปซื้อชุดเซรามูนมีพี่น้องคนหนึ่งถามตอนนั้นไอ้สายเดี่ยวเนี่ยมันดังเนี่ยมุสิมาถามว่าอาจารย์คะสายเดี่ยวมุสิมาใส่ได้ไหมผมบอกทำไมใส่ไม่ได้ไปซื้อมาใส่ให้สามีดูสายเดี่ยวใส่สปาเกตตี้บางๆเล็กๆเวลาสามีดูข่าวตอนเช้าเนี่ยเดินผ่านหน้าทีวีนะแล้วทำสายหลุดนะทำสายหลุดสามีบอกเอ้ยตะกี้ดูข่าวกีฬาอยู่ดีๆทำไมมีสารคดีปลาพยูนมาเอาเลยเอาใจ One piece two piece ซื้อมาด้วยความเคารพสิ่งนี้นะแนะนำแล้วก็มาอาบที่ห้องน้ำเวลาสามีอยู่ก็เปิดประตูแง้มๆลูกไปโรงเรียนหมดเปิดไปแง้มๆก็อาบน้ำในห้องน้ำบ้านเราไม่มีสระน้ำเนาะดูนบีบอกวันมารอตุรออียะตุนภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบอลาไบติบะลิฮาหน้าที่รับผิดชอบบ้านของสามีวะวะลาดิฮีลูกของสามีวะฮียมัสอูละตุนอันฮุมเพราะนางจะถูกสอบสวนเรื่องนี้พี่น้องกรณีของเรามุสลิมเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งทุ่มเทให้กับผู้ชายคนนี้ของเราแล้วผมจะบอกตอนหลังว่าเราเข้าสวรรค์เรื่องง่ายที่สุดนะมุสลิมเนี่ยเชื่อผมไหมเดี๋ยวจะบอกให้มุสลิมที่เป็นภรรยาเข้าสวรรค์ง่ายที่สุดนบีบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะอยู่ในนรกเพราะปริมาณของอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมามากกว่าผู้ชายดังนั้นปกติผู้หญิงจะต้องมีอัตราลงนรกมากกว่าผู้ชายเรื่องปกติเพราะอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
แต่ผู้หญิงเข้าสวรรค์ง่ายมากอันนี้ละไว้เดี๋ยวไปสู่ตอนท้ายจะตอบให้วะฮียะมัสอูละตุนอันฮุมเพราะมุสลิมะจะถูกสอบสวนอันเนื่องจากปฏิบัติสามีดีไหมอันเนื่องจากดูแลลูกของเขาดีไหมดูแลบ้านดีไหมนี่อัลลอฮ์จะสอบสวนนี่เรื่องใหญ่มีมุสลิมคนหนึ่งเมื่อรอมฎอน2ปีที่แล้วโทรศัพท์มาเป็นมีอาชีพเก็บขยะตอนกลางคืนเขาบอกเขาได้เดือนประมาณ 20,000 แล้วให้ภรรยา 10,000 มีลูกด้วยกัน1คนช่วงรอมฎอนเนี่ยโทรกลางเดือนโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ผมจะทำยังไงอ่ะผมก็ยังไงอ่ะภรรยามาขอเลิกทำไมอย่างนั้นน่ะผมก็ถามไปผมเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมมาเก็บขยะสังเกตนะที่ว่าเขาห้อยแขนนะเก็บขยะอะไรภรรยาอยู่บ้านแชทคุยกับเพศตรงข้ามคุยไปคุยมาไอ้ตัวนั้นอักษรเนี่ยมันไม่มีชีวิตนะมันคุยอะไรก็ได้ใช่ป่ะเธออย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปเสร็จแล้วสามีก็ทำงานงกๆๆอยู่สิ้นเดือนก็ให้ตังค์สามีภรรยาปรากฏว่าในกาลที่สามีออกไปทำงานก็คุยกับเพศตรงข้ามสุดท้ายเพศตรงข้ามคุยท่าไหนไม่ทราบหลงคารมไปมาขอหย่าสามีพี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยมันถึงในห้องนอนของเราสามีออกไปทำงานนอกบ้านภรรยาของเราอาจจะคุยแชทกับใครก็ได้หรือสามีของเราอาจจะคุยแชทกับเพศตรงข้ามก็ได้เห็นยังฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยอามานะของภรรยาเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยซื่อสัตย์ต่อภรรยาไหมสตรีหลังม่านท่านใดก็ตามที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีหายนะเกิดขึ้นแน่นอนหายนะเกิดขึ้นแน่นอนทำไมผู้ชายถึงถูกอนุญาตให้มีภรรยามากเกินหนึ่งคนซึ่งฮุกกลมนี้ไม่มีมุสลิมะที่มีอนุญาตให้มีสามีได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันเพราะโครงสร้างจริยธรรมนิสัยนู่นนั่นนี่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางมีมดลูกเพื่อมีลูกเนี่ยถ้ามีผู้ชายอื่นมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยจะรู้ว่ายังไงว่าเป็นลูกใครแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาบอกคืออัคลากมารยาทของมุสลิมะจะต้องมีลักษณะคือเมื่อแต่งงานกับใครก็ตามที่เป็นสามีเราถวายทั้งชีวิตครับถวายทั้งชีวิตประเด็นต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของผู้ชายในบางส่วนที่บอกว่าอัรริยานกาวามูนอลันนิซาผู้ชายเนี่ยก็เป็นผู้ที่ปกครองดูแลสตรีทีนี้วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ถูกอามะนะห์ให้พูดถึงเรื่องของอามะนะห์ของสามีแต่พูดถึงเรื่องของภรรยาผู้หญิงหลังม่านผมจะข้ามไว้นะวันหลังถ้าอยากได้เรื่องนี้ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงเรื่องของสิทธิของสามีให้กับภรรยาอ่ะผมแวะหน่อยอิซาอัมฟากตินมารอะตุเมื่อภรรยาให้อาหารแก่บุคคลในบ้านของนางสามีให้นฟากอนางและนางก็ซื้ออาหารมินตออามินไบติฮาให้อาหารในบ้านของนางกอยรอมุฟซิดาตินโดยอาหารที่ทำนั้นไม่เน่าเสียกาณลาฮาอัจรุฮานางได้ผลบุญเอาใหม่นะผู้ชายให้นาฟากอสามภรรยาภรรยาก็ไปซื้อกับข้าวมาพอซื้อกับข้าวเนี่ยปรุงกับข้าวในบ้านพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยนางสามารถที่จะปรุงอาหารโดยไม่หันในแต่ละมื้อในแต่ละวันเน่าเสียนบีบอกว่าลาฮาอัจรุฮานางได้ผลบุญบีมาอัมฟากอตวาซาวจิฮาและสามีของนางก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันอัจรุฮาบีมากาซาบะในสิ่งที่นางที่สามีนั้นไปเลยครับไปหาปัจจัยอย่างชีพมาให้ภรรยาฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันสามีดูแลภรรยาเป็นผู้ปกครองภรรยาหานฟากอมาภรรยาก็มีดูแลนฟากอของสามีและดูแลกิจการเกี่ยวกับในบ้านของสามีอาหารที่ซื้อมาที่ปรุงมาทำโดยไม่เน่าเสียอัจรุฮานางได้ผลบุญและสามีก็ได้ผลบุญอันเนื่องจากจ่ายนฟากอ
พี่น้องนี่คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าภรรยาเนี่ยหรือผู้หญิงหลังม่านเนี่ยทำไปตามที่นบีบอกแบบนี้แค่นี้เอาสวรรค์ไปเลยครับง่ายที่สุดผู้หญิงหลังม่านกับการเชื่อฟังรับผิดชอบต่อสามีกีละลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนถามท่านรอซูลบอกว่าอัยยุนนิซาอีคอยรุนภรรยาประเภทไหนประเสริฐที่สุดภรรยาประเภทไหนดีที่สุดกอละอัลลาตีตะซุรุฮูอิซานะซะรอเมื่อสามีมองไปยังภรรยาแล้วสามีตะซุรุฮูดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้แต่งงานกับเธอเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงอื่นที่ใช่แต่งงานฉันคงไม่ได้ดีอย่างเธอพี่น้องรู้ไหมครับแค่นี้เนี่ยสามีพูดแบบนี้เนี่ยครับภรรยายิ้มได้เลยนะครับนี่คือสวรรค์แล้วแล้วไม่ใช่สามีมองไปทางภรรยาแบบสำนวนพี่น้องหนองจอกหน่อยอโดยอโดยนะกลับบ้านนี่ยืนหน้าบ้านอย่างกุมารเจ๊กนะไม่ได้นะพี่น้องสามีภรรยานี่คือคนคนเดียวเราคุยมาแล้วแต่ตะซุรุฮูยะซุรุฮูทำยังไงครับถ้าตราบใดก็ตามสามีพอใจในตัวเราภัยสวรรค์แล้วใครบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมมุสลิมครอบครัวมุสลิมหายไปก็คือการสร้างความประทับใจพึงพอใจให้แก่กันครั้งหนึ่งผมชื่อจำไม่ได้ฮับซ้อหรือไมมูนะนะครับฮับซ้อหรือไมมูนะจะเดินทางไปนบีก็ชันเข่าแล้วให้ภรรยาเหยียบตรงหัวเข่าแล้วก็อะไรครับเขาเรียกอะไรขยับหรือสไลด์ตัวขึ้นไปนั่งบนอูฐนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับคุกเข่าให้ภรรยาเหยียบตรงหัวเข่าแล้วก็พยุงตัวขึ้นไปนั่งบนอูฐอันนี้ผมก็บกพร่องนะเราเปิดประตูให้ภรรยาบ้างบ่คือเราขึ้นรถเนาะเราจะเปิดให้ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกหลังแต่งงานใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราขับรถนี่เป็นไงช่วงแต่งงานใหม่ๆกุมมือนะแต่พอมีลูกคนหนึ่งเป็นไงเห็นยังก่อนนี้กุมนะกลัวภรรยาหายใช่ป่ะพอมีลูกคนหนึ่งภรรยาทำอะไรสตังตกหน่อยมือเนี่ยแขนเนี่ยมาโดนมือแล้วเฮ้ยอะไรน้องเดี๋ยวก็ชนหรอกทำอันนี้ไม่ดีนะครับนบีเนี่ยสร้างความรักตะซุรุฮูเนี่ยสร้างความพึงพอใจให้โดยตลอดภรรยามีรอบเดือนนบีไปหนุนตักแล้วอ่านกุรอานภรรยามีรอบเดือนเนี่ยวันมามากเนี่ยนะครับมันมามากจริงๆเนี่ยงุดหงิดแต่นบีเนี่ยนอนที่ตักแล้วอ่านกุรอานในขณะที่นางมีรอบเดือนนี่นบีทำนบีบอกว่าการป้อนอาหารให้กับภรรยาเป็นซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ผมไม่ถามสิ่งนี้ถามสิ่งนี้ถามสิ่งผู้ชายนะล่าสุดภรรยาตัดเล็บให้เมื่อไหร่ครับจำไม่ได้เลยจักหลักแหลกจำไม่ได้ใช่ไหมบางคนมันไม่เคยตัดเลยเอายังไงล่าสุดฮะล่าสุดจำไม่ได้หันมาสิ่งนี้ล่าสุดตัดเล็บให้สามีของเราเมื่อไหร่ไม่ตัดเลยนี่อันนี้เรียกว่าแมนมากนะครับเนี่ยเล็กๆน้อยแม้กระทั่งการเรียกชื่อบางครั้งท่านนบีเรียกท่านหญิงไอชาเรียกว่าอาอิช
เรียกเหมือนชื่อเล่นอาอิชอาอิชาเนี่ยเรียกให้สั้นอาอิชอาอิชเช่นสามีสมมติว่าแบบน่ารักนะครับเหมือนกันนะสามีภรรยาก็เรียกสามีเราก็ได้ชื่อเล่นอาจจะเรียกลิซซี่ชื่อเต็มดวงลิซซี่ดวงเราเรียกลิซซี่เดี๋ยวก็พี่น้องรู้ไหมว่าคำพูดเนี่ยบางทีมันตัวเองแถวหนองจอกแถวบ้านผมเนี่ยตัวเองมันมีเวิร์บ3ช่องนะตัวเองช่อง1ตัวเองช่อง2เต้ง3เต้งเต้งโอ้โหมีคนบอกโอ้โหจานอายุ60 70เรียกตัวเองอ่ะลองดูสร้างเค้าเรียกกระตุ้นความรักความหอมหวานไหนครับในความเป็นสามีภรรยาเห็นไหมท่านนบีท่านหญิงไอชาดื่มน้ำปั๊บยื่นให้นบีนบีหมุนแก้วเลยกี้ดื่มตรงนี้ใช่ไหมนบีก็ดื่มลอยปากสร้างความรักอยู่ตลอดพรุ่งนี้เช้ามุสลิมะเราเอาเลยนะไอแล้วก็ยื่นเลยนะแล้วก็เล็งเลยนะสามีฟังเหมือนกันฟังที่บ้านอ่ะอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอได้หมุน เพื่อไม่ให้ดื่มน้อยปากนางเราเนี่ยเป็นเซ้แบบนี้ตะสุรุฮูฝากบอกผู้หญิงหลังม่านทุกคนอะไรที่เอาใจสามีได้เอาเลยนี่สามีของเราเพียงคนเดียวไม่มีใครเรามุสลิมานี่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสามี2คนในเวลาเดียวกันนี่เป็นไปไม่ได้นะเป็นแค่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวนบีบอกว่าลายะฮิลลุลิลมาราติอันตัสซูมาวะซาวญูฮาชาฮิดุนอิลลาบิอิซนิฮิเนี่ยหะดีษเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านกันไม่อนุญาตให้สตรีภรรยาตะซูมาซาตะซูมาถือศีลอดวะซาวยูฮาชาฮิดุนในขณะที่สามีอยู่บ้านอิลลาบิอิสนิฮิเว้นแต่ต้องขออนุญาตสามีก่อนคือวันจันทร์สมมติอาทิตย์ปุ๊บวันจันทร์ไม่รู้ว่าสามีหยุดแล้ววันจันทร์เราก็ถือศีลอดอยู่ดีบอกอ้าวสามีถามทำไมไม่ไปทำงานอ๋อวันนี้หยุดเอาละสิบวชมาได้สมมติบวชมาได้ตอน10โมงเช้าทำไงครับถามสามีว่าจะให้ฉันบวชต่อหรือให้ละศีลอดสิทธิของภรรยาสิทธิของสามีเขามีวันนั้นขอโทษเขาอาจจะกอดจูบเราก็ได้แล้วเรามีอะไรล่ะเราถือศีลอดมันทำไม่ได้ไงศาสนาบอกว่าถือศีลอดซุนนะห์นั้นให้ละยกเว้นขออนุญาตสามีก่อนสมมุติว่าพุทธหัตนี้เนี่ยสามีรู้ว่าสามีหยุดเราเนี่ยทุกวันพุทธหัตนี่ต้องถือศีลอดทำไมนบีต้องถือศีลอดวันซุนนะห์วันพุทธหัตพี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าวันนั้นอับบาวาบุสมาประตูต่างๆของชั้นฟ้าเนี่ยตุฟตาหูเปิดออกเปิดฉันต้องการให้อามันรูฟิอาถูกยกไปในวันดังกล่าวนบีก็เลยบอกว่าฉันก็เลยถือศีลอดฉะนั้นการทำความดีในวันพระรหัสจะมีเรื่องของอะไรของผลบุญที่มากกว่าวันอื่นๆเพราะนบีบอกเอาไว้ว่าประตูชั้นฟ้าจะเปิดความดีขึ้นไปเร็วเลยฉะนั้นวันพระรหัสจึงไม่สมควรสระผมพระรหัสสะบอดีวันพฤหัสสะบอดีก็เขาบอกว่าสะบอดีสะไม่ดีนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะฉะนั้นวันพฤหัสถือสิ้นอดสามีอยู่บ้านวันนั้นปั๊บทำยังไงรู้ว่าจะอยู่สมมติว่ารู้ก่อนนะตัวเองเขาจะถือสิ้นอดเขาด้วยนะเขาจะถือสิ้นอดได้ไหม
ได้ไม่เป็นไรจบแต่สามีบอกไม่เผื่อฉันจะมีอะไรกับเธอต้องละสินอดนะไม่ต้องถือสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในตะวันตกนะครับคำสอนเหล่านี้ตะวันตกไม่ชอบเพราะเขาสอนให้ผู้หญิงตะวันตกคือผู้หญิงมั่นผู้หญิงแกร่งเทียบเท่ากับผู้ชายแต่อิสลามสอนเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปฏิบัติต่อสามีตราบใดสามีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ฮารอมอย่าครั้งหนึ่งมุสลิมะมาฟ้องมะของตัวเองบอกมะคะสามีหนูเนี่ยให้หนูเนี่ยต่อผมยาวแค่นี้ต่อให้ยาวหรือใส่วิกหรือต่อผมมะของมุสลิมะท่านนี้วิ่งไปหานบีบอกนบีลูกเขยของอีฉันจะให้ลูกสาวของฉันต่อผมอนุญาตไหมนบีบอกว่าอย่าเชื่อฟังสามีลูกเขยเธอนะแล้วในหะดีษอื่นนบีบอกว่าลาตออะตาลิมะคลุกินฟีมะซิยตินคอลิกไม่อนุญาตให้ฝ่าฝืนผู้ให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างฉะนั้นต่อผมเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกให้รู้นะครับว่าการที่เราเชื่อฟังสามีได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนั้นคือเรื่องของฮารอมสามีบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเธอไปตลาดวันนี้ไปดูลอตเตอรี่หวยให้ฉันสักคู่หนึ่งนะลาตอตาลิมักลูกินฟีมะซียตินคอลิกไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างไม่ได้สามีจะด่าว่าหลังจากที่เราไม่ซื้อว่าไปฉะนั้นหวยมันฮารอมเราซื้อไม่ได้ไม่ล่าสุดพี่น้องมุสลิมถามอาจารย์คะอีฉันไปฮัจญ์โดยเอาเงินที่ถูกหวยลอตเตอรี่ไปได้ไหมคะผมถามว่าไปอย่างไปมาแล้วค่ะหืมบัลลานีไอ้เขาให้ถามเนี่ยถามก่อนไปที่ไปมาแล้วมาถามหวยลอตเตอรี่เขาเรียกการพนันแต่เป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นแต่อิสลามไม่อนุญาตให้เล่นรัฐบาลบอกว่าเมาไม่ขับแต่อิสลามบอกว่าไม่ว่าจะขับรถหรือไม่ขับรถก็ตามห้ามเมาห้ามเมาเมื่อวานมาพูดที่เราฟังนิดหนึ่งมาพูดที่ศาสนูปถัมภ์เสร็จแล้วขากลับนี่เขาตรวจแอลกอฮอล์พอเปิดกระจกมาอ้าวเป็นมุสลิมเหรอเขาอ่ะกลับไปเราได้เครดิตนะฮะเราได้เครดิตแต่ว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปทำเสียเนาะไปขายยาม้ายาบ้าคุมฮิญาบแล้วก็สามีก็นั่งก้มหน้าอยู่ภรรยาก็นั่งก้มหน้าอยู่เขาให้เท่าไหร่เอง 50,000 เองพี่น้อง50,000 เนี่ยครับแค่เอาขับยาไปส่งเนี่ยแต่เขาให้ 50,000 เราก็เสียศักดิ์ศรีแล้วเลยแล้วเป็นไงลูกทำไงเนี่ยทั้งสามีภรรยาโดนจับอ่ะภรรยาก็คุมหิยาบอยู่จะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเนี่ยภาพลักษณ์ของมุสลิมก็หายไปหมดแล้วตรงนี้อีกหะดีษหนึ่งนะครับลายันซุรุลลอฮะขอโทษนะครับลายันซุลลอฮุอิลัมรออะติลลาตัชกุรุลิซาวญิฮาพระองค์อัลเลาะห์นี่นบีพูดนะครับพระองค์อัลเลาะห์จะไม่มองภรรยาที่ไม่ขอบคุณสามีวะฮิยาลาตัสตากนีอันฮูและไม่พึ่งพาสามีพวกเราไม่ค่อยได้ยินหะดีษบทนี้ผู้หญิงมั่นสามภรรยามั่นว่าผมเคยบอกกับภรรยาที่มีความรู้มากกว่าสามีจบสูงกว่าเช่นอาจจะจบปริญญาโทสามีเนี่ยจบปริญญาตรีบางครั้งเราอาจจะรู้มากกว่าสามีแต่ต้องที่แกล้งไม่รู้บ้างนะแกล้งไม่รู้บ้างทั้งที่เรารู้กว่าเนี่ยแกล้งไม่รู้บ้างนบีบอกว่าผู้หญิงหลังม่านคนใดที่ไม่ขอบคุณสามีที่ไม่ขอความช่วยเหลือต่อสามีอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่มองหน้าเราในวันกิยามะห์ซึ่งหนักฉันสามีเขาเป็นผู้นำครอบครัวก็ฟังเขาเชื่อเขาที่สำคัญไปกว่านั้นลาตัสตักนีอันหูต้องขอความช่วยเหลือจากเขา
นี่คือสิ่งซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อ่ะนบีบอกต่ออันนี้สำคัญมากๆสิ่งนี้ให้กับผู้หญิงหลังม่านทุกคนนะครับลาอะซันตาอิลาอิฮดาฮุนนันดะฮรนบีบอกว่าผู้หญิงหลังม่านอย่าทำโดยเด็ดขาดหากว่าทำหากว่าสามีทำความดีกับเราอัดดะฮรทั้งตลอดชีวิตที่แต่งงานกับเราซุมมารออัดมิงกะชัยอันแต่มีอยู่วันหนึ่งไปเห็นข้อบกพร่องของสามีก็ละนางกล่าวว่ามารอไอ้ตัวมิงกาคอยรอนก็ตู่ฉันไม่เคยเห็นความดีของเธอเลยแม้แต่เรื่องเดียวมุสลิมะอย่าพูดแบบนี้โดยเด็ดขาดเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆเลยนะใครที่ทำให้ตัวเราได้อย่างใจเราหมดทุกเรื่องมีไหมครับอย่าว่าแต่สามีหรือภรรยาตัวเราทำให้เราตัวอะไรได้อย่างใจหมดไหมไม่มีทางครับบางทีเราทำไมรถมันติดทำไมถึงขับรถมาจะมาฟังบรรยายหรือจะมาทำไมเราถึงมาใส่นี่เรายังทำให้เราได้อย่างใจไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรที่จะให้ภรรยาให้ได้อย่างใจเราหรือสามีให้ได้อย่างใจเรานี่สำคัญมากๆนบีบอกว่าฉันเห็นสตรีส่วนใหญ่อยู่ในนรกอันเนื่องจากเขาปฏิเสธซอฮาบะห์ถามว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หรือเขาทำชิริกหรือปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็คือทำชิริกตกมุรตัดหรือนบีบอกเปล่าเขาปฏิเสธตักฟุรุนอาชีรอเขาปฏิเสธต่อสามีแล้วนบีก็ยกหะดีษบทนี้ว่าพูดต่อว่านางอยู่กับสามีมาทั้งชีวิตแล้วไว้วันหนึ่งสามีทำข้อบกพร่องให้นางเห็นแค่เรื่องเดียวชัยอันเรื่องเดียวนางกล่าวกับสามีเลยว่ามารอไอตุมิงกาฉันไม่เคยเห็นคอยรอนเรื่องดีอะไรของเธอเลยก็ตู่แม้แต่เรื่องเดียวหมดไหมสามีเขาอ่อนไหมหาเงินมาทั้งชีวิตปฏิบัติต่อสามีภรรยามาทั้งชีวิตปรากฏว่าสามีมาพูดอย่างนี้กับนางนี่ไปการต่อมาการต่อมาผู้หญิงหลังม่านจะต้องหัดสังเกตว่าสามีของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาอาบันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออามันก็ตุนบีไม่เคยตำหนิอาหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดยอดนะครับไม่บ่นนบีเนี่ยไม่จุกจิกตื่นเช้ามาถามอาชาเอ๋ยวันนี้มีอะไรทานบ้างอาชาบอกรอซูลวันนี้ไม่มีอะไรเลยนบีบอกอินนีซออิมุนนั้นฉันถือศีลอดจบไหมจบไม่ทะเลาะกันแต่ลองสิจะไปทำงานที่บ้านไอ้ทำออกไปทำงานนอกบ้านสามีต้องกินอาหารแต่เช้าแต่วันนั้นภรรยาไม่ได้เตรียมไว้จริงๆสามีอาจจะขึ้นเลยนะรู้ไหมว่าฉันต้องกินถ้าฉันกินฉันขับรถไม่ได้ก็อย่างน้อยกาแฟขนมปังมาเลยเป็นชุดแต่ลองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาซื้อเซเว่นเพราะมุสลิมเราเนี่ยอิบนุเซเว่นบินอีเลเว่นวันนี้เราไปเซเว่นนี่ต้องพกถุงไปด้วยนะแรกๆเราจะไม่คุ้นเลยนะพกถุงมาหรือเปล่าคะไอพกถุงเนี่ยมันมีหลายนัยยะเหมือนกันนะครับสุดท้ายพี่น้องลองวิเคราะห์ดูนะอันนี้ผมแวะก่อนนะตกลงเรื่องเนี้ยใครได้ใครเสียเซเว่นในเมืองไทยกี่หมื่นสาขาครับกี่หมื่นสาขาอ่ะผมให้ 30,000 ถึงไหมถึงไหม 30,000 ถึงไหม 20,000 น่ะทั่วประเทศนะอ่ะผมให้ 20,000 สาขาถุงพลาสติกที่กระจายไปทั่วเซเว่นต้องลงทุนเท่าไหร่ครับอย่างเยอะเลยแล้วเซเว่นไม่ต้องให้ถุงใครประหยัดครับเซเว่นประหยัดแล้วมีอะไรทดแทนไหมถ้าอ้างว่าเพื่อรักโลกร้อนนะไม่ยากให้เปลี่ยนเป็นถุงกระดาษเหมือนที่อินโดนีเซียให้เปลี่ยนเซเว่นเป็นถุงกระดาษเหมือนกับที่อินโดนีเซียเป็นถุงกระดาษเหมือนกัน
สร็จแล้วเงินเห็นออกมาประกาศว่าเป็นประมาณ100กว่าล้านบาทที่ประหยัดไปไปไหนไปไหนเข้ากระเป๋าเสียแล้วใครเดือดร้อนนี่ๆๆ นี่เราเดือดร้อนนะแสดงว่ารัฐบาลผักอะไรความรับผิดชอบมาที่เรา1ประการต่อมาใครได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องคนผลิตผ้าดิบถุงผ้าอันนี้เรื่องดีผมไม่ได้ปฏิเสธว่าถุงผ้าดีกว่าพลาสติกเปล่าอันนั้นถูกต้องแต่ประเด็นก็คืออย่าเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการไม่ให้อะไรเลยอย่างน้อยที่สุดถุงกระดาษถุงโชคดีก็ได้เอา ทันหรือเปล่าบางคนไม่เคยทันถุงโชคดีอะไรที่ทำให้พี่น้องเราซื้อของในเซเว่นเนี่ยเกือบ 2,000 บาทแต่ไม่มีถุงสักใบให้เราผมว่าอันนี้ถือว่าเอาเปรียบลูกค้าได้อย่างเดียวแต่ไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนให้อันนี้นะส่วนรักโลกอันนี้แน่นอนเรากระตุ้นกันเรื่องอื่นฉะนั้นถ้าเมืองไทยรักโลกจริงอย่าเอาขยะจากต่างประเทศมาอยู่ในประเทศไทยอันนี้แน่นอนเรามาพูดผู้หญิงหลังม่านดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องจะต้องซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมผมนะฮะยังไงก็กะเพราลูกชิ้นนะฮะชาดำเย็นนะฮะนบีเนี่ยจะไม่ตำหนิอาหารวะอินิชตะฮาฮูอากาลาฮูถ้านบีชอบนบีกินวะอินกะริฮาฮูตะรอกะฮูแต่ถ้านบีไม่ชอบนบีก็ละไม่ทานเนี่ยภรรยาจะต้องสังเกตอ๋อสามีไม่ชอบนี้ไม่ต้องซื้อเลยวันหลังแต่พอสามีชอบกินเนี่ยโหกินเอากินเอาเนี่ยทำอันเนี้ยแค่นี้พอแล้วกับไม่ต้องอะไรเยอะสามีก็ไม่ต้องบ่นเยอะด้วยเพราะนบีบอกว่าเวลาเวลาทานอาหารหรืออะไรก็ตามการโกหกในอิสลามเนี่ยห้ามโกหกยกเว้น3ประการการโกหกในอิสลามถือว่าฮารอมต้องห้ามยกเว้น3ประการอนุญาตให้โกหกได้1โกหกในภาวะสงครามเราถูกจับเป็นเฉลยก็ถามว่ามุสลิมกองกำลังมีกี่คนเราบอก 2,000 ที่ไหนได้ 20,000 คนโกหกไปในกอกับในขอเขาโกรธกันโกหกให้เขาดีกันศาสนาอนุญาตและโกหกให้สามีภรรยาเนี่ยสามีภรรยาโกหกเพื่อลียุรดิยาเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจบางทีกับข้าวภรรยาทำไม่อร่อยอ่ะโกหกว่าบางทีภรรยาเขามีโมเมนต์นี้นะครับมีแบบตั้งใจทำตั้งใจอย่างดีแต่ซื้อของมาคราวนี้แหละสามีประทับใจเนี่ยพอสามีมานั่งโต๊ะนะจานปุ๊บโอ้โหข้าวกำลังร้อนๆตักแกนจ้วงเลยนะจ้วงแบบพอคำปุ๊บนึกในใจเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าพูดได้ไหมไม่ได้บอกไปเลยว่าตั้งแต่แต่งงานมามื้อนี้โดนที่สุดภรรยาจะตอบว่าไงจริงเหรอแล้วก็หันหลังกลับไปตักมาอีกถ้วยหนึ่งไอ้เราก็ไปอ้วกที่หน้าต่างก่อน เพื่อจะกินถ้วยใหม่โกหกแบบนี้ศาสนาบอกอนุญาตให้แล้วครับทั้งคู่มีความเลยพึงพอใจซึ่งกันและกันสามีแต่งตัวมาฟังบรรยายบาละตูก็เหมือนเดิมมันแหละแต่วันนี้ต้องชมหน่อยนะโอ้โหวันนี้บังสุดยอดวันนี้หล่อมากทั้งที่หน้าบังอย่างประบูชนเคือนเนี่ยแหละแต่หล่อมากวันนี้พึงพอใจนะประการต่อมาอุ้ยอ่ะผมไปรัดคิวให้พวกเราที่สัญญากับพี่น้องว่าจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เข้าสวรรค์นะครับมุสลิมจำนะ4ประการเดี๋ยวจะถามตอบแล้วเนาะเวลาเนี่ยนบีบอกว่ามันไม่ตัดเราก็ตัดมันนะไม่ใช่นบีบอกขอโทษนะสุภาษิตอาหรับเวลานี่เร็วมากนะครับดูอิซาซัลไล
อิซาซอลลาตินมารอาตูคอมซาฮาเมื่อสตรีนางใดก็ตามละหมาดคอมซาฮาห้าเวลาวาซอมัตชะรอฮาถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวรอมฎอนจะมาละประมาณวันที่24เมษาอันนี้บอกงานหน่อยได้ไหมครับ18 19เมษาศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมุทีรพันธ์จะจัดงานเนาะ2วันนะครับที่ศูนย์กลางจัดหาได้ได้ไปนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเช่าดาวเทียมเราออกตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7โมงเช้าเพราะช่อง108นะครับเหมือนปีที่แล้วอะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับแต่ว่าเขาขอมัดจำเลยนะไม่ใช่มัดจำเนี่ยขอสดเลยนะครับก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ย 300,000 เราก็เลยจะจัดงานวันที่ 18 19 ก่อนรอมฎอนอาทิตย์หนึ่งพี่น้องไปต้อนรับรอมฎอนกันนะครับวิทยากรมหาศาลเลยนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะบอกข่าวล่วงหน้าเลย1ละหมาด5เวลาเดี๋ยวนี้มุสลิมะไม่ละหมาด5เวลานี่มีน้อยแล้วนะถ้ายังไม่ละหมาดอีกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะวะซอมะชะรอฮาถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอน2นะวะฮาฟิซอตฟัรญะฮารักษาสิ่งพึงสงวนของนางคือไม่ทำซินาไม่ไปเปิดเอาเราะห์ไม่ไปอยู่กับชายอื่นอะไรว่าไป3นะข้อที่4วะอะตออัซซาญะฮาเชื่อฟังสามีตราบเท่าที่สามีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ต้องห้ามเชื่อฟังเลยครับ1ละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟิซัตฟัรญะฮาและรักษาอวัยวะเพศของนางวะตออัซซาญะฮาซาญะฮาและเชื่อฟังสามีของนางกะยละวันกิยามะห์จะมีเสียงกล่าวกับมุสลิมะท่านนี้ผู้หญิงหลังม่านท่านนี้ว่าละฮะดะคุลินญันนะเธอจงเข้าสวรรค์มินอัยยิอับบะวาบินญันนะชิติเข้าประตูบานไหนก็ได้ที่เธอปรารถนาจะเข้าผมยังยืนยันว่ามุสลิมะเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาชีวิตของเราทั้งชีวิตเมื่อเป็นภรรยาแล้วถวายชีวิตถวายชีวิตยังไงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรักษาสิ่งพึงสงวนเชื่อฟังสามีนบีบอกว่าประตูบานใดก็ตามประตูบานใดก็ตามที่เธอปรารถนาจะเข้าเลยไม่ต้องลังเลถ้ามี4ประการนี้ให้กำลังใจผู้หญิงหลังม่านสตรีหลังม่านทุกคนนะครับแล้วก็อีกหะดีษส่วนหนึ่งนะครับปิดท้ายหะดีษวันนี้เดี๋ยวจะถามตอบพี่น้องเนาะอัตตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮุเซนนะครับอ้างว่าป้าของเขาเล่าให้ฟังป้าของท่านฮุเซนเล่าให้ฟังว่านางเนี่ยมหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮายะตินมาด้วยกับธุระอย่างหนึ่งฟาฟารอกัตมินฮายะติฮาเสร็จแล้วภายหลังจากที่นางทำธุระเสร็จแล้วท่านนบีก็ถามนางว่าอาซาตุเจ้าเยอันติเธอมีสามีไหมก็ลัตนาอัมมีมุสลิมท่านนี้ซอฮาบียะห์ท่านนี้บอกมีค่ะท่านรอซูลก็ละนบีบอกว่าฟะไกฟะอันติละหูแล้วเธอปฏิบัติอย่างไรกับสามีของเธอก็ลัตพี่น้องฟังให้ดีนะมาอาลูหูอิลลามาอายัสตุอันหูฉันไม่เคยบกพร่องในการปฏิบัติแก่เขาเลยยกเว้นสิ่งที่ฉันหมดความสามารถไม่สามารถทำให้เขาได้เช่นสามีบอกอยากได้ดาวกับเดือนหมดความสามารถอยากได้ดวงอาทิตย์อยากไปนั่งเล่นบนดวงจันทร์หมดความสามารถนอกนั้นสามีสั่งอะไรก็ตามฉันปฏิบัติเกลี้ยงแล้วดูนบีตอบก็ละอุนซุรีไอนาอันติมินหูฟะอินนาหูยิตุกิวะนารุกินบีบอกว่าเธอจงพิจารณาดูเถิดจะปฏิบัติสามีแบบไหนจึงจะเหมาะสมนบีพูดนะ
เธอเนี่ยไปพิจารณาดูนะว่าจะปฏิบัติสามีแบบไหนเนี่ยที่จะเหมาะสมเพราะสำหรับสามีแล้วนางเป็นสวรรค์ของเธอหากเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาและนางก็เป็นนรกของเธอถ้าเธอฝ่าฝืนเขาจบไหมฮะดีษบทนี้เนี่ยสอนให้เรารู้นะครับว่าสามีเนี่ยทำให้เราลงนรกก็ได้สามีทำให้เราขึ้นสวรรค์ก็ได้อิลลากอละซาวยูฮูมินัลฮูรุนอีนในวันกิยามะห์ภรรยาของเขาที่เป็นนางฟ้าในสวรรค์งงไหมผู้ชายเนี่ยจะอยู่กับภรรยาบนโลกดุนยานี้ที่ก็ไปอยู่ในวันอาคิเราะห์และผู้ชายหนึ่งคนจะมีฮูรุนอีนสองคนนางฟ้าในสวรรค์สองคนเสร็จแล้วนบีบอกว่าภรรยาคนใดไม่ค่อยเชื่อฟังสามีไม่ต่ออัตต่อสามีภรรยาของเขาในสวรรค์ซึ่งเป็นนางฟ้าในสวรรค์เนี่ยจะกล่าวว่าลาตุซีฮิกอตะลักิลลาหุฟะอินนามาฮุวะอินดากิดะคีลุนยูชิกุไอยูฟาริกอกิอีไลนานางฟ้าในสวรรค์ก็บอกว่าอย่าทำร้ายเขาขออัลลอฮ์ทรงให้ประสบให้เธอประสบกับความหายนะแท้จริงเขาเป็นแค่ผู้มาเยือนท่านเท่านั้นไม่ช้าเขาก็จะกลับมาหาฉันกลับมาหาฮูรุนอีนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าทำร้ายนางภรรยาไม่เชื่อฟังสามีทำร้ายสามีจนกระทั่งสามีไม่พอใจนะครับหรือจนกระทั่งสามีหย่านางฮูรุนอินบอกว่าเขาอยู่กับเธอแค่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่กับฉันละนะนั้นอย่าไม่เชื่อฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องดีที่สามีใช้แต่ถ้าสามีใช้ในเรื่องฮารอมในเรื่องต้องห้ามพี่น้องครับอันนี้ไม่อนุญาตให้เชื่อฟังโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะอ่ะก็อันนี้จริงๆยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านจากหนังสือต่อกันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวว่าเที่ยวหน้าจะยังไงก็ว่าไปนะครับอ่ะมีคำถามอะไรพี่น้องจะเขียนมาก็ได้นะครับหรือจะยกมือถามมุสลิมะยกมือถามก็ได้นะครับไม่มีไมลอยใช่ไหมฮะยกมือถามหรือเขียนครับอ่ะมาแล้วนะฮะครับยาสักละมุสลิมควรเลือกยาย้อมผมแบบไหนดีคะออดาร์ดนี่มันนานมากเลยนะมีป่ะยาย้อมผมเนี่ยฟังใจร่มๆนะครับอุลามาอธิบายว่าผู้ชายเนี่ยถ้าผมงอกเนี่ยอย่างแรกอย่าถอนผมงอกเพราะผมงอกเป็นรัศมีแต่อนุญาตให้ย้อมสีกระตำสีเม็ดมะขามหรือว่าหญ้าฝรั่งเห็นหน้าเนี่ยสีเห็นหน้าอิจตานิบุสวาตออกห่างสีดำนะส่วนมุสลิมเนี่ยอุลามาบอกว่าอนุญาตให้ย้อมสีดำได้เพื่อเอาใจสามีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปย้อมเลยนะสามีกลับมาจากทำงานหันหลังให้ด้วยนะนึกว่าแบบนักศึกษาที่ไหนมานั่งในบ้านนะครับทีนี้ควรเลือกแบบไหนควรเลือกที่ย้อมแล้วมันไม่ห้ามน้ำจะเป็นน้ำยาเคมีหรือเป็นอะไรก็ตามที่เวลาย้อมมันไม่ห้ามน้ำห้ามน้ำยังไงครับหลังจากย้อมเสร็จเอาน้ำเทแล้วผมไม่เปียกนั่นแหละห้ามน้ำแต่ผมเชื่อว่าไม่มียาย้อมผมยี่ห้อไหนห้ามน้ำถูกไหมครับเพราะเวลาย้อมไปแล้วเนี่ยเราต้องสระผมพอสระผมเนี่ยผมเราต้องเปียกฉะนั้นยาย้อมผมยี่ห้อใดก็ตามที่ย้อมแล้วมันห้ามน้ำนี่ไม่ต้องใช้แต่ย้อมผมแล้วจะเป็นสารเคมีหรือจะเป็นสมุนไพรก็ตามถ้าย้อมแล้วไม่ห้ามน้ำมุสลิมสามารถใช้ได้เลยแม้ว่าจะย้อมสีดำก็ตามนะเข้าใจนะ
วัยรุ่นผู้หญิงมีผมงอกสามารถดึงได้ไหมคะวัยรุ่นนะดึงนี่ไหมผมคันใช่ไหมหรือยังไงถอนเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าผมเสียยังอนุโลมให้ถอนแต่ถ้ามันเยอะก็ไปรักษาถ้ารักษาแล้วยังผมงอกอยู่ทำไงครับย้อมดำนะย้อมดำนะครับดูหนังฟังเพลงบาปแค่ไหนคะเดี๋ยวก่อนนะฟังเพลงที่เป็นนาชีตที่ไม่มีดนตรีอันนี้ไม่บาปแต่นาชีตหรือเพลงที่มันมีดนตรีบาปบาปเนี่ยบาปใหญ่นะพี่น้องรู้ไหมอันนี้บาปใหญ่ต้องเตาบ้านนะครับแต่ฟังทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ฟังกุรอานใช่ปะอ่ะพี่น้องเรื่องพอเวลาเรื่องชัยฏอนเนี่ยมันอร่อยอะทำไมบางโตเราถึงเลิกเป็นนักร้องเนี่ยทั้งที่กำลังดังอยู่รายได้ก็ดีทำไมอะก็เพราะมันฮารอมไงเอ้าอาจารย์ก็เห็นมุสลิมบางคนยังร้องอยู่อันนั้นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องหลักการแต่หลักการนี่ห้ามไหมห้ามเข้าใจนะถือว่าเป็นบาปใหญ่เนาะต้องเตาบ้านนะครับโกนขนบนใบหน้าบาปไหมคะอันนี้หะดีษนบีบอกชัดเจนนะครับการโกนขนที่ใบหน้าหรือกันคิ้วโกนคิ้วถือว่าเป็นการอยู่ก้อยยิรุคอนกินคอนกินละเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คิ้วมายังไงนั่นน่ะสวยสุดละสวยที่สุดละไปดูคนที่เขาสัญญกรรมสิตอนนี้เป็นไงนั่งร้องไห้กันหลายคนละหน้าที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยสวยทุกคนละครับและที่สำคัญใบหน้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์เนาะอะไรทำให้เราเข้าสวรรค์อามันของเราลายันซุรุอิลากุวาลิกุมวะซามวะอัจซามิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ร่างกายรูปร่างวะลากินยันซุรุแต่อัลลอฮ์ดูกุลูวิกุมวะอะมาลิกุมนะฉะนั้นเรื่องโกนขนบนใบหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าโกนขนหน้าแข้งอุลามายังอนุโลมแต่ว่าบนใบหน้าเนี่ยไม่อนุญาตนะครับอาจารย์อะไรเดี๋ยวออกจากบ้านไม่สวมถุงเท้าบาปไหมคะนี่มาบาปล้วนๆเลยนะฉบับนี้เอาใหม่เอารอของผู้หญิงเนี่ยเปิดได้มากสุดกี่ที่ครับสองที่ฉะนั้นเท้าเป็นเอาหรอถ้าเป็นอะไรมีนักโทษคนหนึ่งนะครับที่ไปข่มขืนแล้วก็มีคนเข้าไปสัมภาษณ์ว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ไปให้ข่มขืนผู้หญิงคนก็บอกหน้าอกคนก็บอกหน้าบางคนก็บอกรูปร่างบางคนก็ว่าไปแต่มีคนหนึ่งบอกว่ามองเท้าแล้วเขามีอารมณ์เห็นไหมมันแปลกนะพี่น้องเท้าเนี่ยเป็นเอาร้อของมุสลิมอะออกจากบ้านก็ใส่ถุงเท้าเวลาเราอาบน้ำละหมาดก่อนสวมถุงเท้าก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็สวมถุงเท้าพอกลางวันเราอาบน้ำละหมาดใช่ไหมจะละหมาดซูรีใช่ไหมก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ลูบบนถุงเท้าสะดวกนะครับแก่แล้วต้องคุมฮิญาบไหมคะ แถวอ่อนนุช66นี่ไม่ธรรมดานะฮะน่านี่นักเลงฆ่าไก่ป่ะฮะแก่แล้วคุมฮิญาบไหมต้องคุมไหมครับฟังให้ดีนะอย่าว่าแต่ในตอนมีชีวิตอยู่เลยแม้กระทั่งตายแล้วยังต้องปกปิดเอารองั้นเวลามุสลิมตายเนี่ยมุสลิมีนที่ไม่ใช่มะห์รอมอย่าไปประเจิดประเจ้อไปเปิดดูเขาเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ค่อยละเอียดมุสลิมเนี่ยที่เขาอาบน้ำมัยยิดได้ก็คือเฉพาะมุสลิมยกเว้นสามีนางไอ้เรานี่พอมายิดผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไปอยู่กันเต็มเลยหรือแม้กระทั่งมายิดผู้ชายผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้นี้สะดือถึงหัวเข่ายังฮารอมทั้งฮารอมทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตเนาะแต่คำถามดีนะครับขณะอาซานเราพูดจะบาปไหมไม่บาปเพราะการรับอาซานเป็นสุนนะไม่ถึงขั้นวาญิบในเดือนรอมฎอนเราดูหนังจะบาปไหมนี่ไร้สาระนบีบอกว่า
ฮุสนินอิสลามมินมารีความดีในอิสลามของบุคคลหนึ่งของมุสลิมคนหนึ่งก็คือตารกุฮูลมาลายะนีฮิละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระสำหรับพวกเขานะรอมฎอนเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่แปลกที่สุด1เดือนทำอิบาดะห์ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันเราถือศีลอดละศีลอดปุ๊บละหมาดตะรอวีห์ละหมาดตะรอวีห์เสร็จต้องรีบนอนเพราะต้องตื่นซะฮูใช้ตอนหมดแรงมาหมดแรงที่จะมาล่อลวงเราเพราะเราจะมีเวลาไม่ทำมีเวลาไหนไปทำชั่วแต่มันก็มีช่วงอย่างนี้แหละที่เราดูสิ่งไร้สาระตัดไปเลยเนี่ยนะผู้หญิงใส่กางเกงพับในได้ไหมคะมันมีพับในพับนอกด้วยเหรอครับกางเกงจะพับในหรือพับนอกไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่ามันเปิดเท้าไหมมันเปิดเท้าไหมถ้าใส่ถุงเท้านิดนึงนะพอใส่ถุงเท้าปุ๊บแล้วใส่กางเกงไม่เห็นก็ยังพอทำเนาครับเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกล่ามโซ่นบีบอกจริงครับแต่อุลามะอธิบายบอกว่าชัยฏอนที่ว่าเป็นบอสถูกล่ามโซ่แต่ชัยฏอนตัวเล็กๆก็ป้นเปี้ยนอยู่ทำไมรู้ไหมถ้าบอกว่าชัยฏอนเนี่ยถูกล่ามโซ่หมดเลยเนี่ยคนถือสินคนไม่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนมีไหมมีบางคนนี่สูบบุหรี่ด้วยนะกลางวันเนี่ยสูบบุหรี่แข็งแรงเนี่ยถามบ้างทำไมไม่บวชยังไม่เห็นเดือนใครยังไม่เห็นเดือนมีฉะนั้นนบีบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามโซ่หมายรวมว่าชัยฏอนที่เป็นบอสชัยฏอนตัวใหญ่ๆส่วนชัยฏอนตัวเล็กๆที่มันล่อลวงไม่เก่งเนี่ยมันไม่มีทางล่อลวงพวกเราได้นะยังมีอยู่แต่ไม่ใช่ชัยฏอนทั้งหมดถูกล่อลวงเข้าใจนะอันนี้เป็นคำอธิบายของฮะดีษนบีครับคนแก่แล้วลืมละหมาดบ้างจะบาปไหมถ้าหลงลืมเลยอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าในกรณีที่ตั้งใจอันนี้ผิดฉะนั้นคนแก่มากๆหรือเป็นอัลไซเมอร์ถ้าเขาละหมาดหลงลืมบางทีละหมาด 6-7 เวลานะครับอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาผิดแล้วบุคคล3บุคคลที่อัลลอฮ์ไม่เอาผิด1คนบ้าวิกลจริตไม่ต้องละหมาดเดินหมุนอยู่2เด็กยังไม่อาเกนบาเล็กไม่ละหมาดยังไม่ผิด3อิสลามไม่ไปถึงเขาอยู่ในป่าอเมซอนซาไกอิสลามไม่ไปดาวะถึงเขาไม่ผิดฉะนั้นถ้าแชร์แถวบ้านเราไม่ละหมาดไปถามแชร์2ข้อแชร์ทำไมไม่ละหมาดเพราะคนไม่ละหมาดมีอยู่2ข้อ1เป็นบ้าโอ้แชร์ก็ไม่ได้บ้าเนี่ย2ไม่แชร์ก็ต้องเด็กแหละรู้สึกฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยนะถ้าคนไม่ละหมาดมีอยู่2ข้อนะครับคือเด็กกับคนบ้าฉะนั้นใครไม่ละหมาดเนี่ยต้องโดนหูกลมสักข้อนึงนะมีคำถามอะไรอีกครับยกมือถามก็ได้นะครับโอ้อาจารย์มูรีดแล้วก็นามสกุลมีเด็กที่ใต้แม่เขาพามาหาผมโอ้อาจารย์มูรีดมูฮัมหมัดซาอีดทำอะไรอ๋อกำลังบรรยายอยู่ครับโอ้โหรู้จักด้วยนะนี่แฟนคลับตัวเล็กมากกำลังพูดอยู่กำลังบรรยายอยู่ครับถามทำอะไรอยู่หรอที่นี่นี่มีเด็กนี่เท่าไหร่ขวบเท่าไหร่แล้วฮะ2ขวบนี่ถามคำถามได้แล้วนะฮะ ตะกี้มีพี่น้องถามมาเรื่องของโบสถ์คริสเตียนในยุโรปในอเมริกาถูกซื้อมาเป็นมัสยิดถามว่าได้ไหมถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้ครับหลักฐานเนี่ยพี่น้องเคยไปฮัจญ์ไหมเคยไปอุมเราะห์ไหมตะวาฟที่ไหนไบตุลลอฮ์ก่อนที่นบีประกาศศาสนาไบตุลลอฮ์มีอะไรครับมีรูปปั้น365รูปปั้นเต็มฮารอมหมดเลยในกาบะห์ก็มีรูปปั้นการบูรณะมัสยิดฮารอม
บูรณะกาบะก็ด้วยเงินของมุชริกทั้งสิ้นหลังจากนบีไปพิชิตมักกะนบีก็ทำลายรูปปั้นออกแล้วนบีก็ละหมาดที่นั่นถามว่านบีทำไมไม่ทำลายกาบะทิ้งเพราะเงินมุชริกล่ะครับครับครับอ๋อไม่ได้ครับนบีอิบรอฮีมสร้างถูกแต่หลังจากนั้นคนก็ได้เปลี่ยนไปจนกระทั่งในกาบะเองมีรูปปั้นครับครับสถานที่บูวานะนบีซอฮาบอกว่าฉันเนี่ยได้นาซีฮัตอูดไว้จะไปเชื่อที่ตำบลบูวานะสถานที่นั้นเรียกว่าบูวานะนบีถามว่าที่นั่นเนี่ยมีการรื่นเริงรื่นเริงของพวกมุชริกไหมซอฮาบอกว่าไม่มีถามว่าสถานที่นั้นน่ะเคยอิบาดะห์ต่อเจ้าอื่นไหมไม่มีนบีก็บอกว่าให้เจ้าเนี่ยไปเชื่อในสถานที่นั้นไม่ค้านไม่ค้านกันตรงไหนสถานที่ที่ไว้อิบาดะห์เจ้าอื่นที่เคยอิบาดะห์เจ้าอื่นที่เคยอิบาดะห์เจ้าอื่นนะแล้วณวันนี้เราได้สถาปนาจากสถานที่นั้นว่าไม่ต้องมีการกราบไหว้เจ้าอื่นแต่เปลี่ยนเป็นการไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาหรืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอันนี้เป็นที่อนุญาตไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นที่ใดก็ตามยกตัวอย่างที่กาบะห์นี่ชัดเจนที่สุดนี่นะประการต่อมาเราไปวัดเนี่ยพระนบีบอกว่าอัลอัรดูกุลลูฮามัสยิดุนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสุญูดได้หมดอิลลาเว้นแต่มักบะเราะห์กุโบตและฮัมมามก็คือห้องน้ำสองที่เนี่ยไปสุญูดเป็นมัสยิดไม่ได้ฉะนั้นสถานที่ใดก็ตามที่แม้ว่าเขาจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ตอนนี้เราสถาปนาใหม่ไม่อิบาดะห์เจ้าอื่นและนอกจากอัลลอฮ์อันนี้อนุญาตทำให้ดำได้ด้วยกับหะดีษบทนี้นะอัลอัรดูกุลลูฮามัสยิดุนอีกตัวอย่างนึงเวลาเราไปวัดเนี่ยเราละหมาดได้ไหมครับที่เป็นสถานวิหารที่มีรูปปั้นจะเขาศาสนาอะไรก็ตามที่มีรูปปั้นรูปเคารพอัลอัรดูกุลลูฮามัสยิดุนอุลามาได้อธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าข้างๆบริเวณนั้นหรือถ้าภาษาบ้านเรามีศาลาการประเรียนใช่ไหมที่มันไม่มีที่เขาไปนั่งพักกันแล้วมันไม่มีอะไรแค่นั่งพักกันเนี่ยไอ้ตรงนั้นเราละหมาดได้ศาลาท่าน้ำละหมาดได้ไหมละหมาดได้อัลอัรดูกุลลูฮามัสยิดุนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสุญูดได้หมดอิลลามักบะเราะห์วัลฮัมมามนบีบอกแต่ถ้าที่มีรูปปั้นรูปจเวตอันนี้ห้ามเลยแต่ถ้าขจัดรูปปั้นรูปจเวตออกบุรอมะหมายฟื้นฟูว่าตรงนั้นคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฮาลาลเลยครับฮาลาลเลยฉะนั้นโบสถ์คริสเตียนที่อยู่ในอเมริกาเมื่อไม่มีคนเข้าเขาก็ต้องขายทอดตลาดค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ไม่ไหวรับอะไรที่เป็นรูปปั้นรูปจเวตเอาลงอะไรที่เป็นเครื่องหมายของศาสนาอื่นทำลายทิ้งทาสีใหม่อันนี้อนุญาตนะครับเข้าใจนะแล้วนี่คือความชัยชนะของเรานะครับเพราะอิสลามไม่ได้ว่าอ่านหะดีษกุรอานแล้วก็หยุดแต่ปฏิบัติสุวรรณภูมิดอนเมืองมีสถานที่ละหมาดใช่ป่ะแต่ไม่มีของฮินดูใช่ป่ะของศาสนาอื่นไม่มีห้องเคารพสักการะยกเว้นห้องละหมาดเพราะเราปฏิบัติตามคัมภีร์ตามคำสอนของศาสนาเราศาสดาเราซึ่งในศาสนาอื่นละทิ้งการปฏิบัติตามศาสดาของพวกเขาฉะนั้นโบสถ์จึงไม่ถูกสร้างมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต้องขายทิ้งเพราะไม่มีใครมาบูรณะแต่อิสลามสามารถที่เข้าไปบูรณะได้และเปลี่ยนเป็นการอิบาดะห์ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้างหลังยกมือครับบังอาลีฟอีกทีนะฮะครับ
หยิบหลังเที่ยงคืนมาให้หน่อยหยิบหนังสือหลังเที่ยงคืนมาหน่อยอีกทีนะได้ถาม2ข้อเนาะตอบวันนี้เอาหนังสือหลังเที่ยงคืนมาจำหน่ายด้วยพิมพ์ครั้งที่33ไม่รู้ของใครดีนะพิมพ์มาครั้งที่33อันนี้ผมไม่ค่อยแต่งงานบ่อยนะฮะจึงไม่ค่อยจำดูอาบทนี้นะฮะ นะฮะมุมัดโอ้โหยเลยนะฮะเอาใหม่ก่อนข้อแรกก่อนดูอาบทนี้เนี่ยถ้าเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากที่นิกาเสร็จแล้วเราเข้าห้องหอไปอยู่ด้วยกันคืนแรกทั้งคู่ไม่เคยจับเนื้อต้องตัวกันนบีจึงให้เจ้าเบาเนี่ยเอามือวางไว้ที่กระหม่อมของภรรยาคือเจ้าสาวคืนแรกเลยนะครับคืน2คืน3ไม่ต้องแล้วเฉพาะคืนแรกเท่านั้นสปาร์คครั้งแรกเลยไม่ใช่จับครั้งแรกอัลลอฮุมะยันนีมิชัยตอนนะไม่ใช่ก่อนนะครับไอ้เรานี่ก็ขี่ม้านี่จะควบเลยนะฮะยังก่อนใจเย็นๆเจ้าสาวบอกบังผิดต้นละพอเอามือวางไว้ที่กระหม่อมหรือศีรษะของภรรยานี่คือการสัมผัสครั้งแรกดูนะครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกาคอยรอฮาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มขอความดีที่อยู่ในตัวนางวะคอยรอมายะบันตะฮาอะไลฮิและขอพระองค์ให้ความดีของสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับนางด้วยกับสิ่งนั้นวะอูซุบิกามินชัรริฮาและขอดุอาให้ความชั่วออกจากนางวะมินชัรริมายะบันตะฮาอะไลฮิและความชั่วที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้กับนางออกไปด้วยเช่นเดียวกันนี่คือดุอาที่เจ้าเบ่าจะต้องอ่านเจ้าเบ่าคนไหนยังท่องไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสถือหนังสือไปแล้ววางมันก็มองอยู่กัน2คนแล้วไม่ต้องอายบอกบังก็ไม่ค่อยฮาฟิซไม่ค่อยเก่งอ่านเลยนะแต่อ่านเนี่ยอ่านให้คล่องก่อนนะไม่ใช่ไปสะกดตอนนั้นนะจับศีรษะอัลลอฮุมฮาฮุมภรรยาก็นั่งเหงาไปสินะครับนะอันนี้คืนแรกเท่านั้นนะครับคืนแรกคืนต่อไปเนี่ยไม่ต้องแล้วเพราะว่านบีสั่งให้เฉพาะคืนแรกเท่านั้นมีบางที่อิหม่ัมไปอ่านดูอาให้ไปจับกระหม่อมเจ้าสาวอิหม่ัมยุ่งเรื่องอะไรกับเขาครับผมไม่ได้พูดว่าเสือกนะอิหม่ัมไปยุ่งอะไรกับเขาอิหม่ัมไม่ได้แต่งเองให้เจ้าเบาชายและไม่ใช่อิหม่ัมไปกระซิบบอกตอนที่ส่งเข้าหอหลังจากทำพิธีนิกาเสร็จไม่ใช่นะครับเขาไปอยู่ด้วยกันคืนแรกเข้าใจไหมนี่โอ้อิหม่ัมพาไปเลยแล้วก็วางนะเจ้าเบ่าก็วางอิหม่ัมก็ว่าตามอิหม่ัมอันนี้ไม่ถูกนะเขาอยู่ในห้องหอของเขา2ต่อ2เขาอาจจะไม่มีฮิญาบก็ได้เขาอาจจะเป็นเปิดผ้าเลยก็ได้เหมือนว่าเปิดฮิญาบเลยก็ได้อย่าไปยุ่งเขาเข้าใจนะอันที่สองถามว่าดูอาอะไรนะครับที่ให้เกิดความรักระหว่างสามีให้เกิดความรักระหว่างสามีเนี่ยมันไม่มีดูอาเฉพาะนะครับบางอะลีฟเราสามารถที่จะขอได้โดยอัตโนมัติตอนที่เราสุญูดหรือขณะก่อนจะให้สลามเลิกละหมาดฟัดดูยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันและก็ภรรยาของฉันจงเป็นสิ่งที่เป็นเย็นตาเย็นใจซึ่งกันและกันให้เป็นลิบาสให้เป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันด้วยเถิดขออย่างนี้ครับอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดความระหองระแหงทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันขออัลเลาะห์ได้ขจัดออกไปโดยเร็วโดยเฉพาะขอตอนสุญูดขอตอนสุญูดเนาะครับอ่ะมีคำถามอีกไหมครับหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วนะฮะหรือว่าหิวข้าวต้มแล้วอ่ะก็มีไหมครับก็อิชาร์ล้อนจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกเนาะที่จริงเชิญผมเนี่ยไม่ยากนะจุดธูป3ดอกผมก็มาแล้ว อัลลอฮ์ชีวิตนะฮะ
ก็มากันอยู่เป็นประจำที่นี่โชคดีอย่างที่ว่ามีทุกเดือนคณาจารย์เนี่ยหลากหลายแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าการได้ฟังคณาจารย์หลากหลายมันทำให้เรามีทักษะนะในการฟังแล้วก็ที่สำคัญความรู้แต่คณาจารย์เนี่ยเขาอ่านตำรับตำราไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละเรื่องที่เอามาเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความเข้าใจของเราในแต่ละเรื่องที่ก็ไม่เหมือนกันนี่คือความโชคดีของเรานะรักษาตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นประเพณียาวนานตลอดไปความดีที่ทำเหล่านี้เนี่ยมันจะต่อยอดถึงลูกถึงหลานมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ามีบารักัตมากไปกว่าความจำเริญมากไปกว่าการที่เราได้เป็นสถานที่ในการเผยแผ่ศาสนานบีบอกว่าต่ออามุนอิสเนนอาหารที่สำหรับคนสองคนเนี่ยยักฟีมันพออัรบะอีนมันพอสี่คนต่ออามุนอัรบะอีนอาหารที่มันสำหรับคนสี่คนยักฟีมันพอเพียงสำหรับคนแปดคนทำไมอ่ะพอ4คนอาหารเนี่ยเหมาะสำหรับ4คนแต่คนมานั่งเพิ่มอีก4เป็น8คนทำไมกินพอบารากัตทำไมอัลลอฮ์นบีถึงพูดบารากัตอยู่เสมอนบีบอกว่าอาหารเนี่ยมันจะลงตรงกลางอย่าไปจ้วงตรงกลางออกให้กินริมๆก่อนเพราะอาหารบารากัตมันอยู่ตรงกลางอาหารเนี่ยกินให้หมดจานเพราะไม่รู้อาหารชิ้นไหนส่วนไหนมีบารากัตฉะนั้นคนที่แบ่งปันจึงมีบารักัตกินกันเป็นญะมาอะห์ทำกันเป็นญะมาอะห์มีบารักัตบางคนนั่งกินคนเดียวในร้านหรูเลยนะครับร้านอย่างแพงเลยนั่งเหงาเหงาหงงหงงแต่เวลาเรามานั่งเหมือนคนบ้านนอกคนอีสานเนี่ยที่เขาทำส่วนใหญ่เป็นประเพณีคือเวลาเขากินอาหารนะเขากินกับมือด้วยนะแล้วเขานั่งกันเป็นวงกลมนบีก็นั่งกับซอฮาบะห์เป็นญะมาอะห์แล้วมันมีบารักัตใครมาเพิ่มทุกคนก็กินแล้วก็อิ่มก็อิ่มอยู่ตลอดเวลานี่คือบารักัตความจำเริญฉะนั้นการทำแบบเนี้ยการเป็นญะมาอะห์แบบเนี้ยมันมีบารักัตคนที่ไม่เคยเจอกันมารู้จักกันที่นี่เนี่ยมีบารักัตรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดแต่ละคนก็มีปีกของมะลาอิกะห์หุ้มอยู่นะกว่าจะถึงบ้านนี่ความจำเริญอยู่กับเราแน่นอนนะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสมาพบกันใหม่เนาะไม่มีคำถามแล้วเนาะมีไหมฮะหมดก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เดี๋ยวก็คงไว้เพียงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวทานอาหารที่เจ้าภาพเขาเลี้ยงเอาไว้อ๋อเย็นหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับนะวะบิลลาฮิตอฟีกวันทีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์